สรุปแล้วนะครับณปี2022นี้ picosecond laser เนี่ยมีข้อบ่งชี้ในการใช้อยู่3อันอันที่1คือจุดด่างดำบนหน้าอันที่2คือการทำให้ผิวหน้าขาวใสและอันที่3คือทั้งขาวใสและเรียบเนียนจากประสบการณ์การเป็นแพทย์ผิวหนังและการใช้เลเซอร์และการเป็นนักวิจัยมากว่า20ปี picosecond laser เป็นหนึ่งในเครื่องมือซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนเกมการรักษาโรคผิวหนังหรือภาวะผิดปกติของผิวหนังหลายๆชนิดในยุคปัจจุบันครับPicosecond Laser หลายแบรนด์ดังมีอยู่ในท้องตลาดในปัจจุบันเนี่ยมันมีคุณสมบัติหรือมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับถ้าสรุปสั้นๆคือถ้าคุณต้องการรักษาเน้นพวกกระแดดกระลึกหรือสีผิวที่ผิดปกติเนี่ยขึ้นแสงที่ดีที่สุดคือ755แต่ถ้าคุณต้องการทำให้ผิวเรียบเนียนหรือใสขึ้นอันนี้เนี่ยอาจจะต้องมาแบรนด์ที่มีคลื่นความยาวที่1064นะครับการเลือกแบรนด์หรือยี่ห้อของ Picosecond Laser ผมคิดว่ามีส่วนสำคัญมากกับผลลัพธ์นะครับเลเซอร์ที่สามารถทำให้เราปรับพลังงานตามสภาพผิวของคนไข้ได้ดีที่สุดจะเป็นเลเซอร์ที่เหมาะสมมากที่สุดครับที่1คือแน่นอนต้องมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงเปรียบเหมือนการขับรถนะครับเวลาคุณขับรถไปในเส้นทางหนึ่งเนี่ยถ้าคุณทำบ่อยๆขับไปในเส้นทางซ้ำๆคุณจะรู้ว่าเส้นทางนั้นเนี่ยตรงไหนมีหลุมมีบ่อตรงไหนใช้ความเร็วได้ตรงไหนต้องชะลอตรงไหนต้องเข้าเลนซ้ายหรือออกเลนขวาการทำเลเซอร์เพื่อให้ได้ผลดีก็เช่นกันนะครับถ้าแพทย์ผู้ทำมีประสบการณ์เมื่อเห็นภาวะเห็นใบหน้าของคนไข้เนี่ยแพทย์ก็จะรู้ไว้ในใจว่าต้องใช้พารามิเตอร์หรือการตั้งพลังงานอย่างนี้ต้องยิงด้วยความถี่แค่ไหนแล้วก็ต้องทำด้วยเวฟเลงหรือเทคนิคไหนPicosecond Laser เนี่ยที่จริงแล้วอายุไม่ได้เป็นข้อจำกัดเราสามารถทำได้ตั้งแต่ทารกอายุน้อยๆจนถึงผู้สูงอายุอายุ 7-80 ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นกับว่าคนไข้เนี่ยต้องการรักษาอะไรอย่างเช่นในคนอายุน้อยเนี่ยเราใช้ Picosecond Laser ในการรักษาปานแดดกำเนิดวัยรุ่นต้องการความขาวใสของหน้าเราก็ใช้ Picosecond Laser ในการทำให้ผิวหน้าเนี่ยขาวใสขึ้นในช่วงถัดมาหน่อยเนี่ยถ้ามีแผลหลุมสิวเราก็ใช้ Picosecond Laser ในการทำให้ผิวเรียบเนียนในช่วงสูงอายุถัดไปนะครับเราก็ใช้ Picosecond Laser ในการทำให้ริ้วรอยเหี่ยวย่นเนี่ยมันเรียบขึ้นการใช้ Picosecond Laser เนี่ยจำเป็นไหมต้องทำแล้วมีจุดเลือดออกแล้วมีความแดงเยอะๆคำตอบคือไม่จำเป็นนะครับขึ้นแต่ว่าเราต้องการรักษาอะไรหรือคนไข้ต้องการอะไรนะครับถ้าเราต้องการแค่ผิวขาวใสเนี่ยพวกนี้เราใช้พลังงานหรือปรับตั้งวิธีการยิงเพื่อให้มีความแดงโดยไม่มีจุดเลือดออกแล้วรอยแดงเนี้ยหายไปในชั่วข้ามคืนหรือในวัน2วันได้แต่ถ้าคนไข้มีภาวะแผลหลุมสิวลึกมากๆหรือริ้วรอยเหี่ยวย่นที่เป็นเยอะๆถ้าต้องการให้ได้ผลดีเนี่ยเราก็สามารถปรับตั้งค่าพลังงานให้สูงขึ้นพวกนี้เนี่ยหลังยิงคนไข้จะมีผิวหน้าที่แดงมากมีจุดเลือดออกซึ่งกดไว้แล้วเลือดมันจะหยุดภายใน5นาทีความแดงหรือสะเก็ดแผลหายไปภายใน1อาทิตย์อันนี้คือการตั้งค่าพลังงานสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบคือเราสามารถปรับตั้งค่าพลังงานได้ขึ้นกับจุดประสงค์ที่เราต้องการรักษาครับเพื่อให้ได้ผลดีนะครับโดยปกติเนี่ยเราอาจจะต้องทำประมาณสัก 3-5 ครั้งโดยที่ทำเดือนละครั้งในช่วง 3-5 ครั้งแรกหลังจากที่คนไข้ได้ผลการรักษาถึงจุดที่ต้องการแล้วเนี่ยต่อไปอาจจะเป็นช่วงที่เราเรียกว่า maintenance หรือคงสภาพของผลการรักษาถึงตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะทำทุก2เดือนหรือทุก3เดือนหรือบางคนเนี่ยทำทุก6เดือนก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับความสะดวกของคนไข้และความต้องการสภาพของผิวหนังที่ดีของคนไข้ด้วยครับปัจจุบันนี้มีการใช้ Fractional Picosecond Laser ที่ Wavelength 1064นะครับมารักษาแผลเป็นนูนที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Hypertrophic Scar แต่เรายังไม่ได้ใช้ในการรักษาแผลเป็นนูนที่เรียกว่าคีลอยซึ่งมันขนาดใหญ่กว่า Hypertrophic Scar ค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มมีงานวิจัยออกมาเรื่อยๆในการใช้ Fractional Picosecond Laser ที่ Wavelength 1064ในการรักษาแผลเป็นนูนที่เกิดตามหลังการผ่าตัดอยู่ครับปัจจุบันเวลาเราใช้เลเซอร์กับแผลผ่าตัดเนี่ยเราใช้อยู่2แบบอันที่1คือใช้รักษาแผลนูนที่มันนูนขึ้นมาหรืออันที่2เนี่ยใช้เพื่อป้องกันไม่ให้แผลมันนูนขึ้นเมื่อไหร่เราใช้เพื่อป้องกันไม่ให้แผลมันนูนขึ้นเนี่ยเราต้องเริ่มรักษาภายใน1เดือนหลังการเกิดแผลหรือหลังการผ่าตัดเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดนูนขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วปัจจุบันนี้เราใช้ Fractional Picosecond Laser ทั้งรักษาแผลเป็นนูนที่เกิดจากการผ่าตัดหรือเพื่อป้องกันไม่ให้แผลผ่าตัดมันนูนมากขึ้นนะครับการรักษาด้วยเลเซอร์เนี่ยผมว่ามันเป็นศิลปะและเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งคือวิธีการรักษาเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบแพทย์บางคนเนี่ยอาจจะรักษาด้วยเลเซอร์ชนิดเดียวในการรักษา1ครั้งที่คนไข้มาบางท่านเนี่ยอาจจะใช้เลเซอร์หลายๆชนิดในการรักษา1ครั้งให้คนไข้จุดที่ต้องพิจารณาคืออันที่1คือส่วนใหญ่เราไม่ทำเลเซอร์ชนิดที่ทำให้เกิดแผลทับกันบนผิวหนังบริเวณเดียวกันเพราะอาจจะมีปัญหาในการหายของแผลหรือ
็มีปัญหาในการเป็นรอยคล้ำตามมาได้อันที่2ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหลักอันนึงก็คือค่าใช้จ่ายในการรักษายิ่งใช้ชนิดของเลเซอร์ในการรักษามากขึ้นเนี่ยคนไข้ต่อครั้งต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษามากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำตอบคือในแต่ละครั้งที่ทำการรักษาเนี่ยถ้าไม่มีข้อจำกัดของค่าใช้จ่ายเนี่ยแพทย์สามารถเลือกใช้เลเซอร์กี่ชนิดก็ได้โดยที่ต้องคำนึงว่าเลเซอร์แต่ละชนิดเนี่ยทำซ้ำๆกันในบริเวณใกล้เคียงกันหรือบริเวณที่ทับกันเนี่ยไม่เกิดผลเสียต่อคนไข้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้คนหนึ่งเนี่ยมีทั้งรอยแดงที่เป็นรอยแดงเส้นเลือดบนใบหน้าและคนไข้เนี่ยมีแผลรูสิวเราสามารถใช้เลเซอร์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า pulse dye laser หรือยี่ห้อหนึ่งคือ V-beam ในการรักษาเส้นเลือดแดงได้และหลังทำเสร็จในวันเดียวกันเนี่ยเราสามารถทำ picosecond laser ซ้ำไปได้เลยเพราะว่าตัว V-beam หรือ pulse dye laser เนี่ยทำแล้วไม่เกิดแผลส่วน picosecond laser เนี่ยทำแล้วเกิดแผลอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในการใช้เลเซอร์2อันในการรักษา1ครั้งในวันเดียวกันครับสำหรับรอยคล้ำรอบดวงตาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากได้หลายสาเหตุนะครับอย่างเช่นบางคนเป็นโรคภูมิแพ้ซึ่งมีการคันและมีการขยี้บ่อยๆหรือบางคนเนี่ยมีเบ้าลึกบริเวณใต้ตาซึ่งเกิดจากการที่ชั้นไขมันมันยุบตัวลงก็ทำให้เกิดเป็นแอ่งและมีรอยคล้ำขึ้นได้หรือบางท่านเนี่ยมีเส้นเลือดใหญ่พาดไปมาใต้ดวงตาทำให้มันเห็นเงาของเส้นเลือดที่ใต้ผิวหนังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการรักษารอยคล้ำใต้ดวงตาเนี่ยมันต้องดูสาเหตุของการเกิดรอยคล้ำถ้าเป็นรอยคล้ำที่เป็นสีผิวพิกเมนต์เม็ดสีเมลานินมากผิดปกติอันนั้นเนี่ยใช้เลเซอร์อย่างเช่น picosecond laser ในการรักษาได้ครับเราสามารถทำเลเซอร์เกือบทุกชนิดบริเวณรอบดวงตารวมถึงบริเวณเปลือกตาด้านบนได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่ทำเลเซอร์รอบดวงตาสิ่งหนึ่งซึ่งต้องทำนะครับคือใส่เลนส์ชนิดพิเศษเข้าไปเพื่อไม่ให้แสงเนี่ยเข้าไปในดวงตาครับในปัจจุบันเนี้ยรอยแตกลายมันแบ่งเป็น2ชนิดคือรอยแตกลายในระยะเริ่มแรกซึ่งยังเห็นเป็นสีชมพูแดงๆอยู่อันนี้เนี่ยเลเซอร์ที่ใช้ในการรักษาได้ผลค่อนข้างดีคือ pulse dye laser อย่างเช่น V-beam หรือ synergy แต่ถ้ารอยแตกลายเมื่อผ่านไปนานๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีขาวอันนี้เนี่ยเราต้องใช้เลเซอร์อีกชนิดหนึ่งและในปัจจุบันจากงานวิจัยที่เราทำเราพบว่า fractional picosecond laser ที่1064มันทำให้รอยแตกลายสีขาวเนี่ยมันเด่นชัดน้อยลงและทำให้สีของสีขาวเนี่ยมันกลืนกับสีผิวของข้างเคียงดีขึ้นคำตอบคือ fractional picosecond laser ที่1064เนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันใช้ได้ผลสำหรับรอยแตกลายชนิดสีขาวครับมีความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนที่แชร์อยู่ในโซเชียลค่อนข้างเยอะนะครับว่า Pico Discovery สีแดงเนี่ยได้ผลดีกว่าสีน้ำเงินที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ Discovery Pico สีแดงคือเครื่องที่มีทั้ง Q-Switch กับ Pico Second Laser อยู่ในเครื่องเดียวกันส่วนเครื่องสีน้ำเงินคือเครื่องที่มี Pico Second Laser อยู่เท่านั้นโดยที่ไม่มี Q-Switch ที่จริงแล้วส่วนที่เราใช้ในการรักษาแท้จริงคือ Pico Second Laser อย่างเดียวการที่มีสีแดงหรือสีน้ำเงินเนี่ยให้การรักษาที่ไม่แตกต่างกันและได้ผลสูงสุดเหมือนกันครับสิ่งที่ผมอยากฝากไว้คือการรักษาทุกอย่างเนี่ยสมควรได้รับการรักษาแบบองค์รวมคือมีทั้งการป้องกันและการรักษาควบคู่กันไปยกตัวอย่างเช่นตัวผมเนี่ยผมแทบจะใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์บนผิวหน้าผมเนี่ยน้อยมากเพราะว่าผมดูแลรักษาตัวเองมาตั้งแต่อายุน้อยๆโดยการป้องกันแดดเพราะผมรู้ว่าแสงแดดเนี่ยเป็นตัวการร้ายในการทำให้ผิวเราเสียทำให้ผิวเรามีริ้วรอยจุดด่างดำเกิดขึ้นนะครับและแน่นอนตอนที่เราเป็นน้อยๆเนี่ยเราอาจไม่จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือหรือเครื่องเลเซอร์หรืออุปกรณ์ใดๆอาจจะเริ่มต้นด้วยการใช้สกินแคร์อย่างเช่นไวท์เทนนิ่งมอยเจอไรเซอร์หรือครีมกันแดดเพื่อเป็นการดูแลแก้ไขในส่วนที่เป็นน้อยๆตอนที่เราอายุยังน้อยๆแต่เมื่อสภาพมันเป็นมากขึ้นหรือเราอายุมากขึ้นแล้วเราใช้สกินแคร์ในการดูแลรักษาไม่ได้แล้วเราค่อยมาพบแพทย์มาใช้เครื่องมือและจุดสำคัญคือความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแพทย์เพื่อที่จะทำให้คุณได้ผลการรักษาที่ถูกต้องและปลอดภัยครับ